ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกปปช.เรียกมงคลกิจชี้แจงปมร่วมชุมนุมม็อบร่มเจ้าชู3นิ้วปี63ก็บอกได้เลยว่างานเข้านะครับคุณมงคลกิจหรือคุณเต้นะครับ007ที่เรารู้จักกันนะครับว่าวันนี้ปปช.เนี่ยนะครับมีการเรียกคุณมงคลกิจเนี่ยเข้าไปชี้แจงปมร่วมชุมนุมม็อบร่มเจ้านะครับชู3นิ้วเมื่อปี53ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็มีภาพมีเหตุการณ์ที่คุณมงคลกิจหรือคุณเต้เนี่ยเข้าไปร่วมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ปปช.เองเรียกเข้าไปเนี่ยนะครับไปชี้แจงก็ต้องรอดูนะครับว่าทางคุณมงคลกิจเมื่อเข้าไปแล้วนะครับพบปปช.แล้วเนี่ยก็จะออกมาชี้แจงยังไงจะออกมาชี้แจงประเด็นไหนและปปช.ยื่นเรื่องไปในประเด็นไหนครับ7มิถุนายน257ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยได้ทำหนังสือลงวันที่5มิถุนายน257ส่งถึงนายมงคลกิจนะครับสุขสินธารนนท์ใจความระบุว่านะครับคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาท่านว่าท่านกระทำการอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึงวันที่20กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดฉะนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561คณะกรรมการการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ท่านได้ทราบนะครับเพื่อให้โอกาสท่านมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขอให้ท่านไปพบและไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันที่18มิถุนายนเวลา9นาฬิกาที่สำนักงานคณะที่สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก็เป็นสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานไปประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้วางใจมาไม่เกิน3คนเข้ารับฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับคุณมงคลกิจหรือคุณเต้นะครับเจอปปช.นะครับก็อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี63ที่มีการชุมนุมและเรียกร้องนะครับและก็ผู้ที่ร่วมชุมนุมนะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่ในทั้งหมดเนี่ยก็มีการโดนแจ้งข้อกล่าวหาในเรื่องของมาตรา112นะครับศาลก็มีการพินิจพิจารณาไปแล้วนะครับและก็การที่วันนั้นรู้สึกว่านะครับก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณเต้มงคลกิจเนี่ยก็เป็นส.ส.นะครับแต่เข้าร่วมชุมนุมแล้วก็มีการชู3นิ้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าสนับสนุนหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็ต้องดูว่าคุณมงคลกิจเองจะแก้ข้อกล่าวหานี้ยังไงจะไปชี้แจงยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็เชื่อว่าคุณมงคลกิจเองก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถและมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายพอสมควรการทำอะไรก็คงต้องนะครับรู้แล้วว่าตัวเองทำนะครับและก็มีผลตามมาซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี63จนถึงปี67นะและคุณเต้ก็ไม่ได้เข้ามานะครับมีบทบาทในการเป็นส.ส.นะครับก็เพิ่งจะไปสมัครนะครับเป็นสมาชิกพรรคนะครับประชาธิปัตย์และได้เป็นนะครับได้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามว่านะครับสุดท้ายจะเป็นไงและคุณมงคลกิจเองจะโดนเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของมาตรา112หรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ